ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังขับรถอยู่นะโครงการที่ผมจะพาทุกคนไปดูในวันนี้อยู่ซอยสุขุมวิท31ซึ่งเนี่ยเราอยู่ในซอยสุขุมวิท31เวลาพูดถึงซอยสุขุมวิท31เนี่ยทุกคนคงคิดว่าผมจะพาไปดูคอนโดมิเนียมใช่ไหมเพราะว่าในซอยนี้มันเต็มไปด้วยพวกคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ทั้งนั้นเลยมันเป็นสุขุมวิทที่ค่อนข้างที่จะคึกคักพอสมควรแต่โครงการที่ผมจะพาทุกคนไปดูในวันนี้ไม่ใช่คอนโดนะแล้วก็ไม่ใช่บ้านเดี่ยวไม่ใช่ทาวน์โฮมด้วยแต่จะเป็นโครงการที่เขาเรียกกันว่าคลัสเตอร์โฮมครับตัวคลัสเตอร์โฮมเนี่ยมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างคอนโดมิเนียมกับบ้านชื่อโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้ชื่อโครงการควอเตอร์31จาก9 Estate ครับทำไมผมถึงบอกว่าโครงการนี้มันเป็นลูกครึ่งระหว่างบ้านและคอนโดเหรอมาครับผมจะเล่าให้ฟังคนครับตัวโครงการน่ะจะตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท31ด้านหน้าโครงการน่ะจะเป็นรั้วต้นไม้แบบนี้บ้านของที่นี่จะแปลกหน่อยนึงก็คือทั้ง20หลังเนี่ยจะหันด้านหลังออกมาด้านนอกแล้วหันด้านหน้าบ้านของเขาเนี่ยเข้าไปในสวนด้านในตัวบ้าน20หลังที่มีอ่ะจะเป็นบ้านคลัสเตอร์โฮมซึ่งแชร์เฟซิลิตี้ส่วนกลางต่างๆเข้าด้วยกันนะครับที่จอดรถเนี่ยจะเป็นที่จอดรถที่จอดชั้นใต้ดินนะครับมีป้อมรปภ.อยู่ทางด้านหน้าแบบนี้คอยดูแลความสะดวกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวลาเราจะเดินเข้าเดินออกหรือใช้จักรยานจะมีประตูสำหรับให้คนเดินเข้าเดินออกหรือจูงจักรยานผ่านทางด้านนี้อีกชุดนึงนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจอดรถชั้นใต้ดินเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วมจริงๆที่นี่มีระบบป้องกันน้ำท่วม2แบบแบบแรกก็คือเขาจะมีทำเคิร์ฟที่กันน้ำท่วมซึ่งตรงนี้จะสูงประมาณสักฟุตนึงนะครับเวลาน้ำท่วมปกติเนี่ยระดับหัวเข่าหรือใกล้ๆหัวเข่าจะไม่มีทางลงไปได้เลยแต่ถ้าน้ำท่วมสูงกว่านั้นเนี่ยที่นี่มันสามารถรองรับน้ำท่วมได้ประมาณสักเมตรนึงเพราะว่าเขาจะมีระบบการปั๊มน้ำออกแล้วก็จะมีระบบที่แบบให้เราสามารถเอาแผ่นมาปิดกั้นน้ำได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันสูงประมาณเมตรนึงอันนี้ก็สามารถที่จะกันน้ำได้ในระดับนึงเลยครับส่วนรูปแบบของโครงการฟังก์ชันการจัดวางอะไรต่างๆเขาจัดมายังไงมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับทุกคนครับที่จอดรถของที่นี่ก็คือเราสามารถที่จะจอดได้4คันแล้วก็เข้าในช่องจอดของบ้านใครบ้านมันแบบนี้ความที่ที่จอดรถทั้งหมดนะอยู่ชั้นใต้ดินดังนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยที่เขาทำมาให้มันอยู่ในเขตเดียวกันที่มีรปภ.ดูแลอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้านหน้าเขาก็เลยไม่ทำรั้วอะไรต่างๆมาให้เพราะว่าถือว่าการดูแลเรื่องเกี่ยวกับ security กับ privacy ต่างๆดูแลทั้งหมดเหมือนกับเราอยู่ในคอนโดมิเนียมอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นช่องจอดส่วนตัวของบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วส่วนจำเป็นจริงๆหรือคนที่ไปรับไปส่งหรือวิซิเตอร์อะไรจริงๆบางทีจะจอดด้านหน้าตรงนั้นก็จะไม่รบกวนการเข้าออกของตัวลูกบ้านอย่างไรก็ดีสมมุติว่าเราอยากจะได้ security ที่เพิ่มขึ้นอยากจะได้ความมิดชิดที่มากขึ้นเราสามารถที่จะใส่ตัวประตูที่เป็นชัตเตอร์แบบของฝรั่งม้วนขึ้นด้านบนเลนต่างแล้วก็ปิดด้านนี้แล้วก็ใช้รีโมทควบคุมมันก็จะได้เป็นความ private ความมิดชิดการดูแลความปลอดภัยที่มากขึ้นอันนี้สามารถที่จะทำได้ครับทุกคนครับบ้านที่นี่จะมีอยู่2 type คือ type A และ type B นะครับบ้านตัวอย่างที่ผมจะพาทุกคนมาดูคือ type B จะเป็นบ้าน3ชั้นครึ่งเนื้อที่ใช้สอยประมาณ431ตารางเมตรนะครับจัดอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ 33-42 ตารางวาเขาแบ่งออกมาเป็น5ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องเมดจอดรถได้4คันและหน้ากว้างประมาณ 6.6 เมตรครับบ้านทุกหลังเนี่ยจะมีลิฟต์มาให้ด้วยส่วนราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ49ล้านบาทครับอย่างที่ผมบอกทุกคนนั่นแหละว่าบ้านหลังนี้มันเป็นลูกครึ่งระหว่างบ้านคอนโดมิเนียมดังนั้นเนี่ยเวลาเปิดประตูจากส่วนจอดรถชั้นใต้ดินเข้ามาอารมณ์มันจะไม่ได้เหมือนบ้านปกติแต่อารมณ์มันเหมือนกับเราออกจากที่จอดรถคอนโดอ่ะแล้วก็เดินเข้ามายังส่วนโถงเล็กๆที่อยู่ชั้นใต้ดินที่จะกดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้นต่างๆของห้องพักเราอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอโถงเล็กๆก่อนซึ่งตรงนี้จะมีลิฟต์อยู่ตัวลิฟต์ตัวนี้จะเป็นของชินเลอร์ซึ่งเป็นลิฟต์มาตรฐานเดียวกับคอนโดมิเนียมใช้เลยอันนี้คือลิฟต์รับน้ำหนักได้ประมาณ8คน600กว่ากิโลสามารถกดขึ้นไปที่ชั้นบนสุดหรือสามารถที่จะกดขึ้นไปชั้น2ชั้น3เวลาเราขี้เกียจเดินขึ้นบันไดได้
แต่ถ้าเราจะเดินแค่ชั้นเดียวขึ้นไปที่ชั้น1เงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้บันไดตรงนี้เดินขึ้นไปง่ายๆได้เดินขึ้นเดินลงชั้นเดียวไม่ต้องกดลิฟต์ก็ได้นะครับตรงนี้จะมีสเต็ปพอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่ใช้งานละชั้นที่เป็นชั้นใต้ดินเนี้ยจะบอกทุกคนเลยว่ามันเป็นชั้นที่ใช้งานจริงๆจังๆของบ้านหลังนี้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นพื้นที่ทํางานของเมดก็ได้ตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บของอันนี้ก็จะเป็นห้องขนาดไม่ได้ใหญ่มากหรอกขนาดประมาณสักเกือบ2เมตรคูณเมตรกว่าๆสําหรับเก็บพวกของชิ้นใหญ่ๆที่เราจะเอาใส่รถได้ง่ายๆเช่นพวกกระเป๋าใหญ่ๆถุงก๊อปจักรยานต่างๆเก็บที่ชั้นนี้ได้ตรงห้องนี้ได้จะได้ไม่ไปรกเกะกะด้านบนครับส่วนตรงนี้ก็จะมีประตูอีกชุดนึงพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ทางด้านนี้ทั้งหมดจะเป็นส่วนทำงานของเมดละอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของเมดเขาอาบน้ำได้เข้าห้องน้ำได้ตามมาตรฐานปกติเลยส่วนพื้นที่ด้านในตรงนี้อันนี้เขาก็จะวางเครื่องซักผ้าไว้ให้ตรงนี้ก็จะต่อแบบท่อระบายน้ำไว้ให้เผื่อเราจะติดตั้งพวกเครื่องซักผ้าเพิ่มหรืออะไรต่างๆเพิ่มตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้ห้องนอนเมดอยู่ทางด้านนี้เขาจะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวซึ่งเป็นครัวของเมดนั่นแหละอันนี้จะเป็นครัวไทยแบบทำงานจริงจังตรงนี้ได้เมดสามารถทำกับข้าวกินเองได้มีพื้นที่ล้างจานของตัวเองได้แล้วก็จะมีตู้เย็นไว้เก็บพวกอาหารสดนู่นนี่นั่นอะไรได้พื้นที่เก็บของตรงนี้มีพอประมาณสำหรับให้เก็บพวกอุปกรณ์ทำครัวอะไรต่างๆตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่ครับพื้นที่ที่ขาดไม่ได้ก็คือพื้นที่ซักล้างอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านนี้มีประตูกั้นพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอพวกลานซักล้างอเนกประสงค์ด้านนอกแบบนี้ตรงนี้เขาก็จะมีจัดเป็นกระบะปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ให้ซึ่งก็จะลงต้นไม้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยเป็นไม้ยืนต้นให้ดอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากทำสวนตรงนี้เพิ่มอันนี้ก็ทำได้จะทำสวนแนวตั้งทำอะไรก็ได้อันนี้ตามใจเราเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีวางถังเก็บน้ำไว้หลายๆคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามาดูแล้วทำไมถังน้ำเขาเล็กจังเลยจริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นแค่1ในถังน้ำที่เขามีให้อันนี้จะเป็นถังบัฟเฟอร์ที่จะปั๊มน้ำเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็ดันน้ำขึ้นไปไว้ด้านบนก็จะมีถังเก็บน้ำอีก2ถังประมาณ 2,000 ลิตรอยู่ด้านบนบ้านนะครับซึ่งจะเป็นถังหลักที่เราใช้งานจริงครับขึ้นมาที่ชั้น1จะเป็นชั้นหลักซึ่งคนในบ้านจะใช้เป็น common area หรือใช้งานร่วมกันนะบ้านหลังนี้เขาจะแบ่งออกมาเป็นโซนทางด้านหน้ากับโซนทางด้านหลังโซนทางด้านหลังเนี่ยจะ private นิดนึงอันนี้ก็จะมีประตูกั้นห้องแบบประตูบานเลื่อนแบบนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอห้องอเนกประสงค์ซึ่งห้องนี้เอาไว้แบบนั่งเล่นดูทีวีหรือว่าเป็น private room ของคนในบ้านแหละจะมานั่งอ่านหนังสือหรือทำเป็น study room ก็ได้ซึ่งเขาจัดออกมาจะเป็นรูปแบบแบบนั้นด้านหลังตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างซึ่งเป็นช่องแสงขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามายังส่วนของห้องนี้ด้วยห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะซึ่งห้องน้ำเนี่ยอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของโตโต้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ shower box ยืนอาบน้ำมีเรียน shower ติดตั้งไว้ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยซึ่งทำให้ห้องนี้จริงๆแล้วถ้าเราจำเป็นที่จะใช้เป็นห้องนอนเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดเป็นห้องนอนได้ด้วยครับพื้นที่ส่วนชั้น1จะเป็นพื้นที่ส่วนของ living area ซึ่งวิธีการจัดวางของเขาจะรวบพื้นที่2โซนเข้าด้วยกันก็คือโซนรับประทานอาหารกับโซนรับแขกนั่งเล่นดูทีวีซึ่งเขาจะวางตัวโซฟาแบบตัว L ขนาดใหญ่วางไว้แบบนี้นั่งดูทีวีกันไปจริงๆอ่ะระยะมันยืดหยุ่นน่าจะขยับออกมาอีกนิดหน่อยหรือจะขยับวางตรงอื่นก็ได้นะครับส่วนทางด้านนู้นก็จะมีสเปซเหลือพอสมควรเลยเราสามารถที่จะตั้งแบบอาร์มแชร์โต๊ะเก็บของเสริมทางด้านนู้นได้พื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยเขาวางเป็นโต๊ะกลมวางแบบนี้ก็คือนั่งได้ประมาณสัก6คนแต่อันนี้แล้วแต่เราเลยเราจะวางเป็นโต๊ะกลมแบบ10ที่นั่งแบบโต๊ะจีนก็ได้หรือจะวางเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้แล้วแต่เราพื้นที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นส่วนที่เขาให้มาอันนี้คือครัวซึ่งครัวเนี่ยที่ได้จะเป็นครัวชุดหน้าตาแบบนี้เลยนะบ้านไทป์ B เนี่ยตัวครัวเนี่ยจะอยู่รวมกับส่วนของ living area แบบนี้ส่วนบ้าน type A เนี่ยตัวครัวจะอยู่ทางด้านหลังจะแยกโซนกันไปเลยเป็นโซนนั่งเล่นดูทีวีกับโซนกินข้าวจะอยู่ทางด้านหลังนี่จะแตกต่างกันซึ่งแล้วแต่เราเลยว่าเราชอบแบบไหนเพราะเอาจริงๆนะครัวลักษณะแบบนี้มันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ทำครัวมากแต่ว่ามีแขกไปใครมาก็ทำครัวโชว์ทำนู่นทำนี่บ้างแต่ไม่ได้ทำครัวจริงจังที่นี่หรอกเพราะมันเป็นพื้นที่เปิดไงครัวจริงจังที่เราทำอาหารแบบต้มผัดแกงทอดจริงๆอ่ะมันอยู่ชั้นใต้ดินซึ่งให้เมดเป็นคนทำหรือให้แม่บ้านเป็นคนทำก็ได้นะครับส่วนครัวตรงนี้เขาก็เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาเยอะเพราะครัวที่ได้เนี่ยมันเป็นของ Pocket Pro ซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ของเยอรมันค่อนข้างระดับไฮเอนด์เลยแหละนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น
ไอแลนด์ตัวกลางมีพื้นที่เก็บของเก็บของพื้นที่อ่างล้างจานแล้วก็เวลาเราจะเปิด YouTube ไปทำครัวไปต่างๆก็สามารถที่มาเสียบปลั๊กที่เป็นปลั๊ก universal แบบนี้ได้นี่ก็ทำดีไซน์ออกมาให้เราใช้งานง่ายๆนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของทุกอย่างเนี่ยฟิตติ้งเนี่ยก็จะได้มาเป็นแบบซอฟต์โคลสหมดเลยนะก็คือเปิดปิดง่ายไม่กระแทกกระทันนะครับมีเตาอบมีไมโครเวฟให้นะครับส่วนเตาเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะได้เป็นของซีเมนต์ซึ่งอันนี้จะเป็นเตาอินดักชันนะเตาอินดักชันต้องใช้กับหม้อกระทะและวัสดุที่เป็นแบบอินดักชันเพราะว่ามันเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะเอาพวกกระทะธรรมดากระทะจีนอะไรต่างๆมาวางแบบปกติที่เราทำไม่ได้ถ้าอยากจะทำแบบนั้นต้องไปใช้เตาแก๊สข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับตู้เย็นเนี่ยเขาจะวางออกมาเป็นพื้นที่วางตู้เย็นแบบนี้ตามมาตรฐานปกติบ้านสแตนดาร์ดจะไม่ได้แถมตู้เย็นมาให้นะครับอันนี้เราจะซื้อมาใส่เองก็วัดช่องไปดีๆครับที่นี่เขาจะใช้อินทีเรียดีไซเนอร์เป็น PIA นะซึ่งก็จะเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันมาทำให้ในส่วนของตัวโครงการที่เป็นบ้านตัวอย่างแต่บ้านตัวอย่างหลังนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาใช้เมกะซีนซึ่งเป็นเจ้าเดียวกับคนที่ออกแบบงานสถาปัตย์ทั้งหมดมาตกแต่งภายในด้วยก็จะได้เป็นรูปแบบและอารมณ์อีกแบบหนึ่งอันนี้คุณผู้ชมสามารถจะไปดูเปรียบเทียบกันได้เผื่อดูเป็นแนวทางว่าเราอยากจะตกแต่งภายในเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็น living area เราจะเห็นว่ามันมีผนังกระจกสูงรับวิวธรรมชาติด้านนอกซึ่งก็จะจัดออกมาเป็นสวนเป็นอะไรต่างๆตรงนี้เขาทำเป็นผนังกระจกสูงแบบนี้ได้เพราะว่าความสูงพื้นถึงฝ้าของเขาเนี่ยประมาณ 5.6 เมตรถึงฝ้านะแต่ถ้าเกิดว่าเอาฝ้าออกแล้วจะจัดแนวแบบล็อฟเลยเนี่ยมันจะได้ประมาณสักเกือบจะ6เมตรเลยซึ่งอันนี้เราจะใช้เป็นลูกเล่นในการตกแต่งได้ตามจินตนาการของใครของมันครับทุกคนครับความพิเศษของบ้านหลังนี้คือการเชื่อมโยงเอาพื้นที่ของตัวบ้านเข้ากับพื้นที่ที่เป็นสวนส่วนกลางให้กลายเป็นเหมือนกับเนื้อเดียวกันบ้านหลังนี้มันไม่มีผนังกำแพงดังนั้นเนี่ยพื้นที่มันเปิดโล่งตรงนี้ที่เป็นส่วนของพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นลานอเนกประสงค์เอาโต๊ะอเนกประสงค์อะไรต่างๆมานั่งชิลๆด้านนอกรับธรรมชาติอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับส่วนของตัวบ้านเราเนี่ยพอเดินมาปุ๊บนิดเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะทำเป็นบ้านเลขที่ของแต่ละคนเอาไว้ให้ติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เขาดีไซน์ออกมาจะเป็นสวนที่มีพื้นที่นั่งกระจายกันคือออกแบบมาให้เหมือนกับเป็นกึ่งบังคับทางเดินอะไรต่างๆแต่มันมีจุดที่เขาออกแบบให้เป็นพื้นที่นั่งตรงนี้ด้วยนะครับสวนของที่นี่ออกแบบโดยชมาดีไซน์ซึ่งเป็นแลนด์สเคปที่ได้รางวัลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลถือว่าเป็นแลนด์สเคปชั้นนำเจ้าหนึ่งของประเทศไทยนะคุณผู้ชมเขาจะออกแบบพวกงานระดับลักชัวรี่หลายโครงการละในประเทศไทยเรานะครับสวนของที่นี่ไม่ได้ออกแบบโดยการเอาต้นไม้แค่มาวางจริงๆแล้วเนี่ยมันมีดีเทลมีรายละเอียดหลายอย่างอย่างแรกคือชนิดของต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ของที่นี่ทั้งหมดจะเป็นต้นไม้ขนาดกลางซึ่งรากของมันจะไม่ไปแทะไปทำลายพวกโครงสร้างหรือมีการดูแลรักษาได้ค่อนข้างที่ง่ายมันไม่ใหญ่มากจนเราต้องมาคอยตัดคอยคุมอะไรต่างๆยากๆหรือมีน้ำหนักมากจนเกินไปสวนของที่นี่จะใช้ต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกยืนต้นขนาดใหญ่เกือบจะทั้งหมดมันจะผลัดกันให้ดอกเป็นฤดูมีสีสันที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้ลูกบ้านเนี่ยเดินออกมาเนี่ยทุกซีซั่นทุกช่วงก็จะเห็นพวกไม้ดอกไม้พุ่มอะไรต่างๆตลอดเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูก็คือการใช้ไม้พุ่มขนาดกลางปนกับไม้ระดับสูงคือเขาใช้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเวลาเราเดินหรือเวลาเราเปิดหน้าต่างอยู่ภายในบ้านเราเราจะมองไม่เห็นบ้านที่อยู่ภายในพวกไม้พุ่มเนี่ยมันทำหน้าที่ในการบังสายตาในส่วนต่างๆเพื่อสร้าง privacy ให้บ้านแต่ละหลังให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นกันและกันได้ถนัดนักเวลาเราเงยหน้ามองเนี่ยด้านมุมบนเนี่ยก็จะมีพวกไม้พุ่มที่มันสูงบังแนวชั้น2ไว้ซึ่งสร้าง privacy ให้คนที่อยู่ชั้น2ได้ด้วยนะครับพื้นที่ในการจัดของสวนที่เนี่ยจะพยายามที่จะจัดใช้พื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่ทางเดินเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้แบบวิวแชร์หรือว่าจูงรถเข็นเด็กวิ่งเล่นอะไรต่างๆต่อเนื่องหรือวิ่งเป็นจ็อกกิ้งแท็กวนรอบต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยที่การดูแลความสะอาดเนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะดินเนี่ยมันก็จะเป็นสนามหญ้ามีหญ้ามีอะไรต่างๆไปดูแลง่ายดูแลไม่ได้ยากมากนะครับตัดหญ้าก็ไม่ต้องเยอะนะครับแต่การใช้งานพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จ็อกกิ้งแท็กแบบนี้มันจะใช้งานได้คุ้มค่ากว่า
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าพื้นที่ของโครงการตรงนี้มันเป็นพื้นที่ประมาณไร่หนึ่งซึ่งเขาออกแบบเป็น pet friendly ก็คือให้เราสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้แต่สัตว์ที่เราจะเลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่แบบมีกฎกติกาควบคุมนะไม่ใช่แบบเราไปเลี้ยงพวกจระเข้งูหรือสัตว์ที่มันเป็นอันตรายต่างๆต่อเพื่อนบ้านหรือเลี้ยงหมาที่มันดุมากๆนี่เขาก็จะห้ามเลี้ยงจะมี7ชนิดที่เขาห้ามเลี้ยงนะอย่างเช่นพวกพิทบูล็อตไวเลอร์ฟิลล่าบาซิเลโลอย่างเงี้ยพวกโดเบอร์แมนบางแก้วอันเซเชียนหรือพวกมาสติฟที่เป็นหมาขนาดใหญ่ไว้กัดกันอะไรพวกนี้พวกนี้เขาห้ามเลี้ยงอยู่แล้วแหละแต่จริงๆอ่ะหมาที่ขนาดเกิน20กิโลเขาก็ไม่ให้เลี้ยงด้วยเพราะว่ามันอาจจะอันตรายต่อเด็กหรืออันตรายต่อคนอื่นหรือเสียงเห่ามันดังมากรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งการมีกฎกติกาแบบนี้มันก็ดีสำหรับเพื่อนบ้านทุกๆคนซึ่งสามารถที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุขครับนอกจากเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่อเนกประสงค์พื้นที่เดินรายรอบอะไรต่างๆและต้นไม้ที่มันให้ฟอร์มให้ดอกให้ใบสวยๆแล้วเนี่ยเขายังมีพื้นที่ของสระว่ายน้ำด้วยตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระระบบเกลือลึกประมาณสัก1เมตร10เซนนะครับความกว้างประมาณ4เมตรความยาวประมาณ24เมตรว่ายออกกำลังกายได้จริงจังนะครับเขายังมีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับให้เรานั่งเล่นนอนเล่นอะไรต่างๆริมสระได้ด้วยครับพื้นที่ชั้นลอยเนี่ยเขาจัดวางพื้นที่ออกมาน่าสนใจเหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกมายังส่วนของพื้นที่ living area ที่เขาทำเนี่ยเขาทำเป็นพื้นที่นั่งทำงานเล็กๆน้อยๆมีพื้นที่วางหนังสืออะไรต่างๆเพื่อบางทีเราอยากจะนั่งทำงานที่บ้านเราจะได้มีพื้นที่ที่นั่งทำงานตรงนี้มันก็ดู private ดีเพราะว่าตรงนี้แขกไปใครมาอะไรต่างๆก็จะไม่เห็นเราคนเดินผ่านไปผ่านมาใครที่อยู่ในพื้นที่บ้านต่างๆก็จะไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการที่จะนั่งทำงานที่บ้านได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราเบื่อๆเราก็สามารถที่จะนี่เปิดดูรีดูพื้นที่ข้างนอกหรืออยากจะเปิดพื้นที่ให้มันเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนของ living area ข้างล่างเราก็สามารถที่จะเปิดพื้นที่ตรงนี้ได้เวลามองลงไปเนี่ยมันจะได้มีมิติมุมมองที่มันกว้างขึ้นนั่งทำงานทั้งวันมันจะได้ไม่อุดอู้จนเกินไปนะครับที่ชั้นลอยอ่ะจริงๆอ่ะมันมีห้องนอนด้วยแต่ว่าห้องนอนของที่นี่เขาไม่จัดออกมาเป็นห้องนอนเขาจัดออกมาเป็นห้องฟิตเนสซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่าสมาชิกในบ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกสามารถที่จะมาออกกำลังกายพร้อมกันที่นี่ได้แบบ2หรือ3คนเลยคืออย่าลืมว่าบ้านหลังนี้มันมีตั้ง5ห้องนอนเอาจริงๆอ่ะเราอาจจะไม่ได้ใช้ห้องนอนทุกห้องเป็นห้องนอนก็ได้เพราะว่าสมาชิกในบ้านของเราจริงๆอ่ะมี3ห้องนอนก็พอแล้วดังนั้นเนี่ยห้องที่เหลือเนี่ยเราสามารถที่เอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ส่วนมากห้องที่เหลือเขาจะไปทำเป็นแบบ family room พื้นที่นั่งเล่นดูทีวี entertainment room ซึ่งจริงๆมันมีพื้นที่โซนอื่นส่วนอื่นให้ทำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการทำห้องฟิตเนสอยู่ในบ้านตัวเองมันดีนะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็อยากจะออกกำลังกายพร้อมๆกันแบบพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆก็มีพื้นที่ออกกำลังกายที่มันจริงจังได้ห้องนี้มันมีห้องน้ำด้วยเพราะความที่จริงๆมันถูกดีไซน์มันเป็นห้องนอนไงดังนั้นห้องน้ำของเขาเนี่ยก็จะมีแบบอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ก็มีพื้นที่แบบชาวเวอร์บ็อกเผื่อเราออกกำลังกายเสร็จเราจะได้อาบน้ำตรงนี้ไปให้มันเสร็จสับเลยก็ได้ครับพื้นที่ชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องก็คือห้องนอนด้านหน้าและห้องนอนด้านหลังขนาดจะใกล้เคียงกันจัดวางไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงหน้าห้องตรงนี้เขาจะมีพื้นที่เล็กๆซึ่งมีงานระบบวางไว้เรียบร้อยแล้วต่อระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆไว้ให้เผื่อเราเอาตู้เย็นมาวางทำเป็นแพนทรีเล็กๆก็ได้นะครับมีพวกขนมสแน็คอะไรต่างๆหรือพวกเครื่องดื่มอะไรมาเก็บไว้ตรงนี้เด็กๆลูกๆเราที่อยู่ชั้นนี้จะได้ไม่ต้องเดินลงข้างล่างหรือกดลิฟต์ลงไปเอาของข้างล่างเขาสามารถที่มีตู้เย็นมีพื้นที่เก็บของอะไรต่างๆของเขาที่ตรงนี้หยิบสแน็คหยิบขนมกินที่ตรงนี้ได้ครับห้องนอนห้องแรกเนี่ยจะอยู่ทางตอนหน้าของบ้านนะครับซึ่งอันนี้การออกแบบเขาจะจัดวางพื้นที่แยกโซนกันโดยใช้ตู้เนี่ยเป็นตัวกั้นนะครับตัวตู้ตัวนี้จะกั้นโซนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอนพักผ่อนนะครับกับพื้นที่ส่วนใช้งานที่เป็นพวกห้องน้ำห้องแต่งตัวอะไรต่างๆนะครับส่วนห้องนอนพื้นที่นอนของเขาเนี่ยจริงๆเขาก็จะวางเตียงไว้แบบนี้เตียงเราอ่ะสำหรับห้องนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เตียงใหญ่6ฟุตก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องจัดห้องให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เนื่องมาจากว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ห้องนอนเล็กไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเราใช่ไหมซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่นักจะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอยู่
พราะว่าถ้าเขาโตมีครอบครัวมีอะไรต่างๆเขาคงแยกออกไปอยู่ต่างหากอยู่แล้วดังนั้นห้องนี้เราจัดให้เหมาะสมตามอายุตามวัยได้เลยนะครับตัวนี้จะมีพื้นที่เหลืออยู่ทางด้านนี้พอสมควรซึ่งที่เขาวางพวกของโชว์อะไรต่างๆไว้แบบนี้ในความเป็นจริงอ่ะจะวางตู้หนังสือวางโต๊ะทำงานอเนกประสงค์อะไรก็ได้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกแหละขึ้นอยู่กับช่วงวัยของคนที่อยู่ห้องนี้ว่าเขาอยู่อายุประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านนี้ที่ปลายเตียงจะสามารถที่จะวางชั้นวางทีวีได้นะครับหรือจะติดทีวีแขวนผนังแบบนี้ก็ได้ส่วนห้องนี้จะมีระเบียงด้วยซึ่งพื้นที่ระเบียงของเขาเนี่ยจะเป็นระเบียงที่น่าใช้งานน่าใช้งานยังไงน่าใช้งานตรงที่ว่าพอเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยมันเจอส่วนกลางซึ่งโอบล้อมไปด้วยบ้านของโครงการนี่แหละทั้ง2ฝั่งดังนั้นสวนนี่มันจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้าง private พอสมควรสามารถที่จะเปิดออกไปนั่งอ่านหนังสือจิบจงจิบชาอะไรต่างๆได้อย่างจริงจังเลยครับส่วนพื้นที่ใช้งานของห้องนี้ด้านนี้ก็จะทำออกมาเป็นตู้เสื้อผ้ารูปตัว L แล้วก็ตรงด้านนี้จะเป็นพวกตู้เก็บแอคเซสซอรี่โต๊ะเล็กๆอะไรต่างๆพวกนี้ในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกคือห้องเขาขายแบบห้องสแตนดาร์ดแบบโล่งๆเราสามารถที่จะจัดเองได้ตามช่วงอายุตามวัยของคนที่อยู่ให้มันเหมาะกับเขาได้ถ้าเป็นเด็กไม่จำเป็นต้องมีตู้เสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่อาจจะมีตู้เก็บของตู้เก็บแอคเซสซอรี่เยอะหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ห้องน้ำก็จะได้เป็นห้องน้ำขนาดไม่ประหยัดพื้นที่เลยคือเขาให้ห้องน้ำมาค่อนข้างใหญ่นะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอันนี้จะได้เป็นของโตโต้นะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์พวกอะไรต่างๆอุปกรณ์ใช้งานต่างๆก็จะเป็นของโตโต้เช่นเดียวกันนะครับทางด้านนี้จะมีกระจกหน้าต่างด้วยซึ่งหน้าต่างจะเป็นกระจกฝ้าคนข้างนอกมองไม่เห็นแต่ว่าแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้พอเปิดออกไปปุ๊บเจอสวนเหมือนกันนะครับเวลาเรานั่งหรือต้องการใช้งานพื้นที่แล้วเห็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็เปิดหน้าต่างได้นะสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้ด้วยส่วนพื้นที่อาบน้ำอยู่ทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ขนาดค่อนข้างใหญ่คนตัวใหญ่ๆใช้งานสบายเลยก็จะมีพวกเลนชาวเบอร์อะไรต่างๆติดมาให้ด้วยครับพื้นที่ชั้น3เนี่ยเขาจะให้เป็นพื้นที่สำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมดเลยนะทั้งฟลอร์นี้เลยโดยที่จะมีประตูกั้นอย่างเงี้ยเป็นประตูชุดนี้กั้นส่วนของตัวโถงบันไดเอาไว้ซึ่งตรงบันไดเนี่ยพอกั้นปุ๊บทั้งฟลอร์ทั้งหมดเนี่ยจัดเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหมดเลยเวลาเราเข้าห้องเรานะที่ชั้น3เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเดินขึ้นลงบันไดปกติหรือเราจะใช้ลิฟต์อันนี้ได้แล้วแต่เราซึ่งจริงใช้ลิฟต์สะดวกสุดเหมือนกับเราอยู่คอนโดเลยเหมือนกับเวลาเราจอดรถเสร็จที่ชั้นใต้ดินใช่ไหมเรากดลิฟต์มาจากชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นมายังห้องเรียกว่าห้องเพนท์เฮาส์ของเราเองที่ชั้นบนสุดนี้ได้เลยนะครับอารมณ์มันจะเหมือนกับใช้ลิฟต์ส่วนตัวในคอนโดมิเนียมเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีพื้นที่ใช้งานที่เป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมทั้งหมดโดยที่ทางด้านนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่นอนห้องนอนซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะจัดคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้จะจัดวางเตียง6ฟุตไว้ให้นะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือพอจะวางโต๊ะอเนกประสงค์วางโต๊ะหัวเตียงอะไรต่างๆนี้ได้แล้วแต่เราปลายเตียงมีพื้นที่เหลือเฟือที่เราจะติดทีวีขนาดใหญ่เอาไว้ได้ห้องนี้มันเป็นห้องโล่งๆไม่ได้กั้นพื้นที่แบบนี้อันนี้เขากั้นเพื่อที่จะวางทีวีไว้ตรงนี้แล้วก็แยกฟังก์ชันส่วนใช้งานอื่นออกไปในความเป็นจริงเราจะปล่อยให้ห้องนี้มันโล่งๆแล้วก็วางทีวีตรงกลางหรือว่ามีโซฟาปลายเตียงอะไรต่างๆนี้ได้แล้วแต่เราแล้วแต่จินตนาการนะครับส่วนตรงนี้เขามีระเบียงเหมือนกันตรงส่วนของระเบียงเนี่ยเขาก็เลยวางเป็นโซฟาเบสอันเล็กๆเอาไว้แบบให้เรานั่งทอดหุยดูทีวีดูวิวสวนอะไรต่างๆของเราทางด้านนู้นได้หรือบางทีแบบแฟนเราอยากให้เราแบบตัดเล็บให้อะไรให้เราก็จะได้มีพื้นที่นั่งตัดเล็บตรงนี้ไม่ต้องไปตัดบนเตียงไงไม่งั้นเดี๋ยวเล็บมันหล่นบนเตียงแล้วมันจะนอนลำบากครับส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่เขาจัดไว้ให้ก็จะมีพื้นที่ทางด้านนี้ซึ่งพอเอาผนังมากั้นวางทีวีแล้วมันก็จะเหลือพื้นที่โซนนี้ให้เป็นพื้นที่โซนนั่งทำงานทำนู่นทำนี่ได้พอประมาณซึ่งเราจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่ที่เขาจัดมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แต่งตัวแต่งหน้าอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆซึ่งนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่วางตู้เสื้อผ้าของเขานะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโซนอื่นที่สามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมได้ด้วยครับพื้นที่ส่วนของห้องนอนเนี่ยก็คือส่วนห้องนอนนะเขาแยกโซนกันชัดเจนกับพวกห้องน้ำกับห้องแต่งตัวอะไรต่างๆซึ่งห้องน้ำกับห้องแต่งตัวจะแยกออกมาอยู่ในห้องนี้ครับ
ห้องนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บพวกแอคเซสซอรี่กระป๋องกระเป๋าของคุณผู้หญิงอยู่ทางด้านนี้มีเสื้อผ้าอะไรต่างๆสามารถที่จะเก็บได้ส่วนคุณผู้ชายยังมีพวกที่เก็บชุดเก็บเสื้อผ้าแอคเซสซอรี่ของผู้ชายทางด้านนี้ได้เราสามารถที่จะออกแบบจัดวางให้มันแยกฟังก์ชันของเสื้อผ้าที่เราใส่ประจำไว้ตรงนี้เวลาเราอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวอะไรต่างๆมันจะได้แต่งตัวที่ตรงนี้ให้มันเสร็จสับไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าฮีสแอนด์เฮอร์ได้ของโตโต้มาเหมือนกับทุกๆห้องนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับเก็บของพวกซัพพลายที่ใช้ในห้องน้ำด้านล่างนี้ด้วยนะครับแสงธรรมชาติของห้องนี้เยอะเพราะว่าเขาเปิดผนัง2ฝั่งแถมตรงกลางเนี่ยยังมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยเราแทบจะพึ่งพิงการใช้ไฟในบ้านเนี่ยน้อยเลยนะครับไม่ต้องใช้ไฟเยอะแล้วก็ได้แสงธรรมชาติจะได้เห็นหน้าตัวเองแบบชัดๆแบบจริงๆนะครับไม่ได้ใช้แสงสังเคราะห์ส่องดูนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่อาบน้ำซึ่งจะรวบเอาพื้นที่ของ shower box นะครับแล้วก็พื้นที่ของอ่างอาบน้ำเนี่ยเข้าด้วยกันจะแช่น้ำอาบน้ำหรือจะยืนอาบน้ำ shower box อะไรต่างๆก็ได้ตรงนี้นะครับส่วนโถสุขภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีพื้นที่มาให้ทางด้านนี้เลยนะครับเป็นห้องของเขาเลยตัวโถสุขภัณฑ์อันนี้จะได้เป็นของโตโต้เหมือนกันกับทุกห้องแต่โตโต้ชุดนี้มันจะมีตัว washlet ซึ่งก็จะเป็นแบบระบบอัตโนมัติแบบล้างก้นฉีดชำระอัตโนมัติอะไรต่างๆจะเป็นของเขามาให้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเชื่อมกับพื้นที่ของบันไดหนีไฟทางด้านนี้ด้วยซึ่งบันไดหนีไฟเนี่ยจริงๆมันล็อกที่พื้นที่ชั้นล่างก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะอันนี้ก็คือตรงนี้ล็อกแล้วก็ข้างล่างล็อกด้วยดังนั้นเนี่ยเฉพาะเราเวลาฉุกเฉินจริงๆเราสามารถที่จะใช้บันไดตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่ได้ฉุกเฉินมากขนาดนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บันไดหลักได้เช่นเดียวกันครับทุกคนครับก่อนที่จะปิดรายการผมอยากจะขอเล่าบทสรุปคร่าวๆให้ฟังถึงโครงการนี้ว่าผมคิดยังไงโครงการนี้เรียกว่าคลัสเตอร์โฮมซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรคลัสเตอร์โฮมคืออะไรบางคนไม่รู้จักมาก่อนด้วยซ้ำว่าความเป็นคลัสเตอร์โฮมมันแตกต่างจากบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมยังไงหลายๆคนตีความว่าโครงการลักษณะนี้เป็นทาวน์โฮมด้วยซ้ำไปแต่ความเป็นจริงแล้วโครงการลักษณะแบบนี้จะพูดว่ามันคือบ้านเอาไปรวมร่างกับคอนโดมิเนียมขนาดเล็กก็ได้เราจะนึกว่ามันเป็นอารมณ์แบบ private condominium ที่มีห้องแบบ3ชั้นเพนท์เฮาส์3ชั้นรวมๆกันเรียงๆกันสัก20ห้องแล้วก็จัดพื้นที่ส่วนกลางที่จอดรถสระว่ายน้ำอะไรต่างๆให้มันเชื่อมโยงพื้นที่เข้าด้วยกันก็ได้จะนึกแบบนั้นก็ได้จะนึกว่ามันเป็นทาวน์เฮาส์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยมันจะต้องแยกออกมาเป็นยูนิตเรียงจัดเรียงกันแยกกันออกไปเลยแล้วก็ส่วนกลางก็จะแยกกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะได้เป็นอีกอารมณ์หนึ่งบ้านเดี่ยวไม่ต้องพูดถึงในบ้านเดี่ยวก็จะเป็นหลังใครหลังมันไปแล้วก็จะไปอยู่ใกล้ส่วนกลางไหมอยู่ไกลส่วนกลางไหมก็ขึ้นอยู่กับทำเลของบ้านนั้นแล้วบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์ของเขาเนี่ยก็จะไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับส่วนตัวคลัสเตอร์โฮมลักษณะแบบนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันเป็นปกติก็จะเป็นบ้านประมาณแบบหลัก10หลังอะไม่ได้เยอะขนาดเป็นหลายร้อยหลังมันรวมกันแล้วก็แชร์แฟซิลิตี้ส่วนกลางร่วมกันจะเป็นที่จอดรถเป็นพูลพาร์คิ่งแอเรียหรือว่าจะเป็นพวกสวนส่วนกลางหรือเป็นอะไรต่างๆก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของเขาซึ่งลักษณะของคลัสเตอร์โฮมจะไม่ได้ทำใหญ่มากคือต่างประเทศถ้าเป็นฝั่งตะวันตกมีมานานมากแล้วแต่ถ้าในเอเชียเราในปัจจุบันเนี่ยจะมีเห็นในพวกสิงคโปร์ฮ่องกงหรือแม้แต่พวกกัวลาลัมเปอร์ KL อะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นหัวเมืองหลักๆในภูมิภาคในใกล้ๆบ้านเราเนี่ยที่ดินมันแพงเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะเขาไม่ทำบ้านเดียวแบบพื้นที่เยอะๆกันละตอนนี้เขาจะใช้เป็นลักษณะเหมือนกับคลัสเตอร์โฮมส่วนในเมืองไทยเองเนี่ยคอนเซปต์ของคลัสเตอร์โฮมเนี่ยมีมานานแล้วนะหลัก 20-30 ปีย้อนหลังไปเนี่ยมีการขึ้นคลัสเตอร์โฮมขึ้นมาในหลายพื้นที่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นพรามโลเคชันของกรุงเทพมหานครทั้งนั้นเพราะการพัฒนาคลัสเตอร์โฮมเนี่ยมันแพงมันไม่ใช่ถูกทำบ้านเดี่ยวหรือทำทาวน์โฮมต้นทุนถูกกว่าเยอะนะครับการทำคลัสเตอร์โฮมเนี่ยมันต้องมีแฟซิลิตี้เชื่อมส่วนมากที่เขาทำกันสมัยก่อนนะข้างล่างชั้น1จะจอดรถกันก็จอดรถลักษณะแบบแยกบ้านใครบ้านมันแล้วก็มีถนนตรงกลางข้างบนที่เป็นชั้น2เนี่ยก็จะเป็นพวกสระว่ายน้ำสวนอะไรต่างๆแล้วก็เอาพื้นที่ชั้น2ของแต่ละหลังมาเชื่อมกันนี่จะเป็นรูปแบบของคลัสเตอร์โฮมสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะหาดูโปรดักต์ลักษณะแบบนี้ไม่ได้เลยเรียกว่าแทบจะไม่มีเกิดขึ้นมานานมากแล้วอันเนื่องมาจากว่า
ข้อจำกัด2อย่างอย่างที่1คือมันหาที่ดินที่มันฟีดพอดีทำโครงการลักษณะนั้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าได้ที่ดินมาดีอยู่ในเมืองจริงส่วนมากเขาจะขึ้นเป็นคอนโดมิเนียม8ชั้นมันฟีดกว่ามันได้กำไรมากกว่าทำง่ายกว่ากฎหมายเอื้อกว่าอีกข้อนึงที่ทำให้การขึ้นคลัสเตอร์โฮมในเมืองไทยมันทำได้ยากก็คือเรื่องกฎหมายซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อจำกัดอย่างมากเพราะมันมีกฎหมายการจัดวางอาคารรูปแบบอาคารการพักอาศัยแรงต่างซึ่งเขาจะนับพื้นที่พักอาศัยเป็นอาคารขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมโยงพื้นที่อะไรกันแบบนี้ซึ่งมันจะวุ่นวายมากในการต้องไปทำ EIA ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆซึ่งมันจะมีต้นทุนของการพัฒนาโครงการสูงขึ้นไปอีกทำให้มันไม่ค่อยฟีดเท่าไหร่ในการพัฒนาคลัสเตอร์โฮมครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นคลัสเตอร์โฮมเกิดขึ้นมาในกรุงเทพหรือเกิดขึ้นมาในที่ต่างๆจึงถือว่าเป็นแรไอเทมอย่างนึงคือมันเป็นของหายากที่นานๆจะมีโปรดักต์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของทำเลทำเลของที่นี่เขาตั้งอยู่บนซอยสุขุมวิท31ซึ่งเป็นซอยสุขุมวิทเลขขี้ที่เป็นมิดสุขุมวิทเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพรามโลเคชั่นของสุขุมวิทจริงๆผมไม่ได้หมายถึงว่าซอย31เนี่ยถือว่าเป็นซอยที่ดีที่สุดของสุขุมวิทตอนกลางนะแต่ซอย31เนี่ยมันเป็น1ในซอยเลขขี้ที่เชื่อมโยงลัดเลาะกันไปได้ตั้งแต่ซอย21ไปจนถึงทองหล่อเลยซึ่งทองหล่อถ้าเรามองเป็นหัวใจหลักของมิตรสุขุมวิทซอยนี้ก็จะเป็นซอยที่เราสามารถที่จะขับรถไปทองหล่อได้โดยที่ไม่ต้องออกไปถนนใหญ่เลยบริเวณที่เป็นซอยสุขุมวิทเลขขี้พวกนี้มันจะมีทางลัดเลาะเชื่อมโยงกันได้หมดครับซึ่งเนี่ยก็จะถือเป็น1ในหัวใจสำคัญของคนที่เลือกซื้อบ้านในย่านสุขุมวิทตอนกลางเพราะว่าการมีบ้านอยู่สุขุมวิทตอนกลางและเป็นซอยเลขขี้มันจะมีคุณค่ามากกว่าการที่จะไปอยู่ซอยเลขคู่ด้วยซ้ำถ้าพิจารณาในแง่มุมที่ว่าเราไปทองหล่อประจำและเราต้องการลงทุนในบ้านที่มันอยู่ในทำเลที่เป็น limited supply จริงๆครับแต่ความเป็นคลัสเตอร์โฮมเนี่ยมันเป็นรูปแบบโครงการที่คัดกรองผู้อยู่อาศัยพอสมควรนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเหมาะกับการอยู่คลัสเตอร์โฮมเพราะรูปแบบของคลัสเตอร์โฮมเองเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เรียกว่ามองหาบ้านที่มีการแชร์ facility ส่วนหนึ่งที่เราอยากจะให้นิติบุคคลหรือคนทุกๆคนมาร่วมกันดูแลเช่นที่จอดรถ security หรือสวนสระว่ายน้ำอะไรต่างๆพวกนี้เราอยากมีสวนแต่เราไม่อยากทำสวนเราอยากใช้สระว่ายน้ำแต่เราไม่อยาก maintenance สระว่ายน้ำด้วยตัวเองดังนั้นพวกนี้จะถูกกันเป็นพื้นที่ส่วนกลางซึ่งบ้าน20หลังจะช่วยกันดูแลก็คงไม่ได้ผัดกันมาเก็บใบไม้หรืออะไรหรอกก็คือจ้างคนอื่นนั่นแหละมาเป็นนิติบุคคลแล้วก็มาบริหารจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ส่วนตัวเราเองเนี่ยก็จะมีบ้านซึ่งค่อนข้างที่จะ private พอสมควรตัวบ้านเนี่ยขนาดมันเท่าๆกับบ้านเดี่ยวทั่วไปเลยนะก็คือประมาณ400กว่าตารางเมตรถือว่าอยู่อาศัยกันได้อย่างสบายๆก็จะมีความ private อยู่ในระดับเดียวกับคอนโดมิเนียมซึ่งก็เรียกว่ามีความ private ในการอยู่อาศัยพอสมควรครับรูปแบบลักษณะของบ้านของที่นี่อาจจะต้องบอกทุกคนว่ามันไม่ได้เหมาะกับคนแบบอยากอวดบ้านชอบโชว์รถชอบอะไรต่างๆเพราะบ้านที่นี่เขามีความชัดเจนมากๆว่าออกแบบบ้านมาให้เน้นความ private เป็นสำคัญเราขับรถมาก็ลงใต้ดินแล้วรถเราเข้าที่จอดก็มีชัตเตอร์ของเราปิดเองอะไรต่างๆซึ่งคนทั่วไปจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราอยู่บ้านที่นี่ตัวหน้าบ้านเราก็หันเข้ามาด้านในให้มันเป็นสวนให้มันเจอสวนให้เวลาเราเข้ามาเนี่ยเรามาเห็นความสวยงามภายในเองแต่คนภายนอกดูเห็นแต่รั้วต้นไม้เห็นด้านหลังบ้านเราดังนั้นเนี่ยบ้านที่นี่ผมอาจจะต้องบอกทุกคนว่ามันไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบโชว์หรือชอบอวดเหมือนหลายๆบ้านที่เขาชอบออกแบบกันนะครับส่วนการตกแต่งภายในและการออกแบบให้มันเหมาะกับแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราเลยเพราะว่าบ้านขายไปบ้านเปล่าเราสามารถเข้ามาแล้วใช้จินตนาการดูรูปแบบของครอบครัวเราว่าอยู่กันยังไงแล้วก็จัดออกแบบพื้นที่มาให้มันเหมาะกับตัวเราเองได้ไม่ยากจนเกินไปครับสำหรับทุกคนที่อยากจะติดตามรายการเล่าเรื่องบ้านหรืออยากจะติดตามรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้ในช่อง YouTube Channel ของ Mr. O ครับหรืออาจจะติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ